68 175ครับน้ำหนักที่สู้กัน64เปิดหัวคู่แรกวันครับก็ได้ดูเกมการต่อสู้ขนานแท้นะครับพูดง่ายๆทำมวยไทยให้เป็นกีฬามากขึ้นครับอาจจะชก3ยก4ยก5ยกก็แล้วแต่ครับไม่มีเกมการพนันภายในเวทีครับพูดง่ายๆดูครับชาวต่างชาติดูแล้วสนุกสนานครับแหมหมัดขวาไม่ถึงครับพรประสิทธิ์ยังออกหมัดค่อนข้างห่างครับศอกพุ่งตั้งเข้าไปนะครับเอาละครับทีมแมตช์มวยไทยนะครับไม่ธรรมดาครับเตะมาครับไม่สะท้านไม่สะเทือนครับนี่ครับกลับโต้อีกจังหากครับแม่โดนทีเดียวคืน4เลยครับทบต้นทบดอกหน้าแดงกลับนะครับทางด้านของพรประสิทธิ์ดึงหลบโอ้โหวางแข้งซ้ายสวยครับต้องหาจังหวะแบบเปิดเกมเดินเข้าหาก่อนเลยครับพรประสิทธิ์ครับมายูไม่มีตกใจครับถีบซ้ายยันแหมหันมาหันคืนครับต้นขาโอ้ยปล่อยหมัดที่ต้องระวังจังหวะ2ด้วยนะครับรอสวนศอกครับมายูแหมมีซ้ายยื่นค้ำไปเรื่อยครับทางด้านของพรประสิทธิ์อ้าวโดนซ้ายครับโอ้ยร่วงแล้วครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบลุกครับให้สติมันคลื่นตัวก่อนนะครับนั่นนะครับยังเป๋งงงอยู่ครับไล่ถลุงเลยครับตอนนี้รอดไหมเรียบร้อยครับอย่างนี้อีกหนึ่งนับแล้วครับโอ้เลือดกำเดาทะลักเลยครับตอนนี้ค่อยๆลุกขึ้นมาครับอาการแล้วโอ้ดูแล้วไม่ดีครับกรรมการยุติการชกไปเลยครับนี่ครับโอ้โหเจอซ้ายเข้าขมับเลยครับสะดุ้งนะครับแล้วก็ตบอีกทีครับแม่4หมัดครับจัดไปนี่ครับค่อยๆสุดลงไปนะครับ1 2 3 4ครับ5ครับหมัดหลังไปปลายโอ้พอได้นับเสร็จนี่ก็เดินถล่มแหลกเลยนะครับมายู่ครับใช้หมัดหน้าได้ดีมากจริงๆพยายามจะฟันศอกสวนนะครับแต่ว่าไม่โดนครับพอไม่โดนแล้วก็ Blue Corner มายู่จากจีนครับวันนี้เอาชนะน็อกพรประสิทธิ์ สพล. ชัยภูมิไปได้ในยกที่2